ดราม่าเลยคุณแมทโผล่คอมเมนต์ไอจีแฟนเก่าและคุณแม่ของคุณแมทก็กดไลค์ด้วยต้องบอกเลยนะครับว่างานเข้าอีกจนได้ครับคุณแมทพีรณีหลังที่ได้เลิกลากับอดีตแฟนหนุ่มครับมาดูคุณแมทพีรณีกันก่อนนะครับนี่ครับคุณแมทพีรณีซึ่งเธอเนี่ยได้เลิกรากับอดีตแฟนหนุ่มไฮโซที่คบกันมากว่า10ปีอย่างไฮโซแพททวีรัตน์นี่ครับโดยตอนนี้เนี่ยนางเอกดังนะครับคุณแมทเนี่ยก็ได้เปิดตัวคบหากับหนุ่มสงกรานต์ครับนี่ซึ่งเป็นพ่อไม้กล้ามล่ำอดีตสามีของนางเอกรุ่นพี่ของคุณแมทมาได้สักระยะแล้วนะครับผมนี่ฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับชาวเน็ตนะครับก็ยังพบว่าคุณแม่ของสาวแมทนะครับผมนี่ฮะยังคงติดตาม IGของอดีตว่าที่ลูกเขยโดยเข้าไปกดไลค์ให้อยู่บ่อยๆแต่ล่าสุดนะครับไม่วายกลายเป็นดราม่าขึ้นมาจนได้นอกจากแม่ของสาวแมทจะกดไลค์โพสต์นี้ของหนุ่มแพทแล้วนี่ครับซึ่งเป็นโพสต์นี้นะยังพบว่าสาวแมทเนี่ยโผล่เข้าไปคอมเมนต์ด้วยหลังจากที่คุณแพทเนี่ยโพสต์ภาพตัวเองกำลังนอนหลับพร้อมกับแคปชั่นว่า GN ซึ่งก็น่าจะแปลว่า Good Night อ่ะนะโดยคุณแมทนะครับเข้าไปคอมเมนต์ว่าโอ้ยนะนอนเร็วไปนี่ปรากฏว่าครับท่านผู้ชมมีชาวเน็ตนะครับเข้าไปคอมเมนต์รุมต่อว่าชุดใหญ่เลยบางคอมเมนต์นะครับถึงกับถามแรงว่าอยากกลับมาเหรอยินดีกับแพทที่หลุดพ้นแล้วขณะที่ก็มีบางคนนะครับเข้ามาบอกว่าเขาคบกันมาเกือบทั้งครึ่งชีวิตทำไมไม่คิดว่าเขาเป็นพี่น้องกันบ้างล่ะเป็นต้นครับท่านผู้ชมงานนี้ฮะก็เรียกได้ว่ากลายเป็นดราม่าไฟลุกกันเบาๆในโพสต์นี้เลยทีเดียวครับอ่ะนี่เนาะก็มาแจ้งข่าวให้ทราบนะครับอ่ะเอาละครับท่านผู้ชมใครที่เป็น FC นะครับคุณแมทหรือว่าคุณแพทก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูนะฮะวันนี้กระผมนักข่าวไซเบอร์หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ